ส่งสายตายิ้มหวานให้กันนะครับไบรท์ควรเพลงแสนไพเราะวินให้กำลังใจปังๆข้างเวทีส่งสายตายิ้มหวานให้กันนะครับไบรท์วชิรวิทย์ควรเพลงแสนไพเราะทางด้านหนุ่มวินเมทวินก็เป็นกำลังใจให้ปังๆติดข้างเวทีนะฮะค่ำคืนนี้จึงมีแต่ความสุขล้นเหลือขนาดเมื่อเธอส่งยิ้มหวานมาหัวใจพี่นั้นหนาแทบจะวังวายนะฮะกลายเป็นค่ำคืนที่มีแต่เสียงหัวเราะเปี่ยมระคนความสุขแบบล้นๆนะครับสำหรับ2หนุ่มแฝดแห่งสยามไบรท์วชิรวิชิวะอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรที่บรรดาลงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ทั้ง8ของแบรนด์เคที่ดอสุดอลังการให้กลายเป็นงานแห่งความหวานไปทั่วทุกพื้นที่นะครับแถมจัดหนักความฟินเสิร์ฟให้แฟนๆทั้งในและนอกงานที่ติดตามกันทางไลฟ์สดอย่างอิ่มเอมจุใจกันทั่วหน้านะฮะผ่านแฮชแท็กไบรท์วินถูกรีทวีตทะลุ1ล้านครั้งด้วยกันนะฮะปังสมชื่อสมศักดิ์ศรียอดมณีแห่งสยามตัวจริงโดยเมื่อวันเสาร์ที่2เมษายน2565เวลา 17:30 นที่ผ่านมานะครับกับงาน Katie Dor Grand Launch 2022นะฮะที่มีเหล่าดาราเซเลบริตี้และบิวตี้บล็อกเกอร์มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะฮะแต่สิ่งที่หยุดสายตาของแขกทุกคนในงานก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคู่ฮอตกระชากหัวใจอย่างไบรท์วินนะครับจากซีรีส์ขั้นกูที่ทั้งคู่เดินทางมาในชุดทักซิโดสีดำผูกหูกระต่ายสุดเท่นะฮะซึ่งท่วงท่าในการเดินนั้นเรียกได้ว่าทหารในกองทัพยังต้องหันมามองเพราะทั้งสองคนนะครับเดินด้วยสเต็ปซ้ายขวาซ้ายพร้อมเพียงกันทำเอาหลายคนแอบยิ้มกันแก้มปรินะฮะโดยงานนี้มีฉากหวานแบบน้ำตาลมิตรผลต้องเข้าให้ชาวไบรท์วินได้ฟินได้จิกหมอนกันอีกด้วยโดยงานนี้นะครับมีโชว์ที่หนุ่มไบรท์ต้องร้องเพลงตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมนะครับซึ่งขณะที่เทพบุตรหนุ่มกำลังควรเพลงอยู่นั้นเจ้าหนูน้อยกระตุ่ยวินเมทวินก็เดินมาโบกมือส่งเสียงเชียร์พร้อมด้วยสายตาที่หยาดเยิ้มและยิ้มหวานให้คุณพี่ไบรท์ถึงข้างเวทีทางด้านพี่ไบรท์นะครับก็อมยิ้มแถมส่งสายตาหวานกลับไปอีกเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆกึกก้องทั้งงานไปเลยนะครับก็คนอะไรไม่รู้นะครับมาสวีทกันต่อหน้าประชาชีนะครับรู้ไหมว่าคนอื่นเขาตาร้อนเผาๆกันแล้วนะครับซึ่งในงานนะฮะสื่อมวลชนก็ได้ถามถึงของขวัญที่พี่ไบรท์นำไปเซอร์ไพรส์ให้ถึงที่โรงพยาบาลน้องวินก็บอกว่าก็แอบลุ้นว่าเขาจะให้อะไรเรานะฮะเราก็มีบ่นๆบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้แต่ก็ดีใจนะครับเพราะเป็นของที่เราได้ใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วเหมือนเขารู้ใจส่วนพี่ไบรท์เองนะครับก็เผยว่าถือว่าเลือกได้ดีครับผมเห็นว่าของน้องค่อนข้างมีอายุประมาณหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาได้ใช้ในชีวิตจริงเราก็เลือกของที่ดีและโอเคให้กับวินนะฮะและไบรท์ก็ปิดท้ายด้วยการแอบแย่น้องวินกลางวงสัมภาษณ์ว่าอยากได้รถเหมือนกันช่วงนี้ก็ทำเอาน้องวินถึงกับปิดหูแกล้งไม่ได้ยินทันทีนะครับแล้วเมื่อถามว่าวันเกิดของไบรท์ในปลายปีนี้ไบรท์อยากได้อะไรนะครับเจ้าตัวก็ตอบทันทีว่าอยากได้รถครับบอกตรงๆเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีงานคู่ร่วมกันเรื่อยๆให้แฟนๆรอติดตามกันได้เลยนะครับและแอดก็ต้องขอจบข่าวนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าแอดตาร้อนไปหมดแล้วนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New TV และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ